ดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักของครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้ต้นทางเป็นคิวของป.3ทับ1เป็นนักเรียนที่น่ารักทั้งนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงนะคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าฟังนะปลายทางโดยเฉพาะนักเรียนปลายทางฟังนะคะเมื่อ 2-3 วันจนมาถึงเช้าเนี่ยมีนักเรียนโทรมาหาคุณครูเบอร์ที่ออกอากาศอะเบอร์ที่เราใช้เล่นต้มยำกุ้งอะเนาะเล่นเกมอะแล้วทีนี้คือจริงๆแล้วอะคุณครูได้ยินเสียงโทรศัพท์นะคะได้ยินเสียงแต่ในบางครั้งอะคุณครูไม่สามารถที่จะรับโทรศัพท์ได้นะคะเนื่องจากว่าคุณครูไม่ได้อยู่เฉยในโรงเรียนนะคะสมมติว่าคุณครูสอนเสร็จใช่ไหมคะคุณครูก็ต้องไปคุมปลายทางคุณครูไม่ใช่ดารานะคะไม่ใช่ดาราแบบไหนล่ะสมมติว่าเป็นดาราเนี่ยถ้าอยู่ในกองถ่ายถ้าเป็นนางเอกเนี่ยเขาจะมีสคริปต์ให้นางเอกอ่านอย่างเดียวนางเอกไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะอ่านสคริปต์ท่องแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปถ่ายทอดหมายถึงไม่ใช่ถ่ายทอดสิอัดเทปในทำนองนั้นไปแอคชั่นไปทำการแสดงชูตติ้งแต่ทีนี้ถามว่าผมเผ่าทำเองไหมดาราทำเองไหมไม่หน้าแต่งเองไหมไม่ใช่เสื้อผ้าต้องเตรียมเองไหมไม่มีคนทำให้ทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันคุณครูโรงเรียนวังไกลกังวลแต่งหน้าแต่งเองนะคะทำผมจัดการด้วยตัวเองสคริปต์เขียนเองสื่อเตรียมเองแล้วก็ต้องไปคุมปลายทางด้วยนะคะตอนกลางวันคุณครูก็ต้องมาตักข้าวให้นักเรียนนะคะไม่ได้อยู่นิ่งเฉยสมมติมีว่างมีชั่วโมงว่างแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยสั้นมากแทบจะไม่ได้ทำอะไรนะคะบางทีตอบเมลของคุณครูบ้างอะไรบ้างก็หมดแล้วถ้านักเรียนโทรศัพท์เข้ามาแล้วถ้าคุณครูหยิบโทรศัพท์แล้วก็ตอบนักเรียนรีบพูดนะคะรีบพูดเลยเพราะว่าณวินาทีนั้นคือคุณครูอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็มีเวลาว่างอ่ะคุยสักหน่อยปรากฏว่าไม่พูดถามว่าครูเสียเวลาไหมเสียเวลาคุณครูอยากจะบอกนักเรียนว่าถ้าไม่จำเป็นนักเรียนก็ไม่ต้องโทรมานะคะถ้านักเรียนมีหมายความว่าไม่เข้าใจบทเรียนเนาะถามคุณครูของนักเรียนท่านตอบได้นะคะเบอร์นี้สงวนไว้สำหรับเล่นเกมนะคะถ้าคุณครูในกรณีที่คุณครูอยากคุยด้วยคุณครูฝากข้อความไว้ก็ได้ในโทรศัพท์นะคะฝากข้อความไว้เดี๋ยวคุณครูจิมมี่จะโทรกลับเองนะคะรู้สึกว่าเชื่อไหมว่าตั้งแต่ตีสี่กว่าน้องก็โทรมาแล้วครูตื่นยังตีห้าครึ่งก็โทรแบบโทรไม่หยุดสายอ่ะฮะอ๋อโทจิไม่อยากจะใช้คำว่าโทจิคือไปเปิดดูแล้ว21สายไม่ได้รับแบบนี้ถามว่าคือถ้าคุณครูไม่ได้รับแสดงว่าคุณครูก็ยังไม่ว่างที่จะรับสายนะคะถ้าคุณครูรับแล้วน้องก็ต้องรีบพูดคุณครูจิมมี่อย่างนั้นอย่างนี้ก็รีบพูดไปแต่ขอให้เป็นที่มีเนื้อหาสาระนะคะเอาบนนิดนึงเนาะเบื่อกันยังทำอะไรก็ให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้เงินค่าโทรศัพท์น้องออกเองไหมไม่ตัวแค่นี้ยังไม่รู้จักทำงานทำการหรอกขอสตังค์คุณแม่ใช้อยู่จริงป่ะจริงนะคะเอาละช่วงนี้ติว I Love Map เป็นโจทย์ปัญหาล้วนๆไปพบกับ I Love Map เลยค่ะขอโทษนะคะเดี๋ยวต้องคลิกก่อน